รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้คือเกาเหลาน้ำเดือดแบบนี้นะแล้วเราก็ราดน้ำลงไปปิดไฟเครื่องปรุงแรกที่จำเป็นจริงๆคือเมื่อน้ำร้อนแล้วคุณต้องใส่เกลือเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะใครสอนคุณอ่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับก่อนที่เราจะเปิดยูทูบนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้คือเกาเหลาเกาเหลาคือเหมือนเป็นกิริยาว่าไม่ถูกกันอ๋อไม่กินเส้นเกาเหลาคือไม่กินเส้นไม่กินเส้นซึ่งคําว่ากินเส้นเนี่ยคือรักกันชอบกันแต่ถ้าไม่กินเส้นเนี่ยคือแบบไม่คุยกันไม่มองหน้ากันใช่แล้วขอชื่อเมนูครับจำไม่ได้เกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าดังมากๆเมื่อ25ปีที่แล้ว wow. เอาเป็นว่าแต่ก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านอยู่แถวสีลมเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกกะเหรี่ยงซึ่งเผ็ดๆแล้วข้างล่างชามใส่ผักกระเฉดแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเหมือนน้ำต้มยำแซ่บๆอ่ะอยู่ข้างบนแล้วก็มีพวกของทอดกรอบๆเท่ากับว่าวันนี้คุณจะมาลอกเมนูเขาเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าร้านเขาไม่อยู่แล้วเรากลัวหลายๆคนคิดถึงเราก็เลยชวนให้นึกถึงละกันกับเมนูที่คล้ายคลึงกันอันหนึ่งต่อครับว่าไงครับทำน้ำซุปครับผมน้ำซุปครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบน้ำซุปที่หอมกรุ่นมีความกลมกล่อมและแซ่บซีดถึงส่วงพร้อมทานคู่กับรวมมิตรกรอบนานาชนิดส่วนขั้นตอนการทำนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับน้ำซุปที่เราใช้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการต้มน้ำซุปไก่สูตรของคุณผู้ชมที่มีที่บ้านถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้ไม่ติดเพราะว่าวันนี้เราจะมาปรุงให้อร่อยไปด้วยกัน wow. เอาละครับแล้วเรื่องต้มๆแบบนี้นะฮะเราต้องได้หม้อที่แบบหม้อคู่ใจ อันนี้นะครับจะเป็นหม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนติเมตรนะครับตราหัวม้าลายสังเกตนะฮะเราวางแบบนี้มันพอดีเตาเลยเป็นแบบหม้อที่จะปรุงอะไรก็ต้องมีไซส์เนี่ย20เซนตราหัวม้าลายนะเนี่ยอยู่2คนใส่บะหมี่ได้แล้วเมื่อกี้วางแป๊บเดียวร้อนเลยเห็นไหมฮะเขากระจายความร้อนสุดยอดเครื่องปรุงแรกที่จำเป็นจริงๆคือเมื่อน้ำร้อนแล้วคุณต้องใส่เกลือเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะใครสอนคุณอ่ะพ่อครับแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับในบ้านของเราเลยจริงๆคือเวลาทำบอกมาปะดึงใช่เวลาทำพวกก๋วยเตี๋ยวหรือไปทำพวกน้ำอะไรก็ตามที่เป็นน้ำซุปอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสหรอกคุณแค่คุณใส่น้ำตาลกรวดลงไปอ่ะมันก็จะได้รสชาติหวานกลมกล่อมเนี่ยเท่านี้ใส่ก้อนหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็เราจะมีของที่เราคั่วแล้วตรงนี้ก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ข่าแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องมีของสดที่ไม่ได้คั่วด้วยมันก็จะมีรากผักชีครับก่อนใส่เนี่ยนะคะอันนี้เก็บไว้สำหรับโรยหน้าได้แล้วก็ทุบเขานิดนึงให้เขาแตกแบบนี้เพื่อที่ว่ากลิ่นจะได้ออกตะไคร้นะคะแค่ต้องการกลิ่นในน้ำอยู่แล้วเราไม่ได้เอาไปเสิร์ฟเราก็แนะนำคุณว่าทุบเขาแบบนี้เนี่ยค่ะเขาแตกแบบนี้เวลาเอาออกก็เอาออกง่ายแล้วมันก็ไม่เป็นเส้นๆกวนใจเวลากินใส่ลงไปคุณเก่งจังเลยอ่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ข่าคั่วเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เอาข่ามาคั่วนะหอมมากจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นที่เรากินเนี่ยเขาจะใช้พริกกะเหรี่ยงแล้วเขาก็จะมีพริกคั่วด้วยรสชาติแรกที่กินคือเผ็ดแบบเผ็ดมากแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราไม่ต้องวุ่นวายแบบนั้นแล้วเพราะว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเผ็ดไม่แพ้กันแล้วก็ใส่เพียงนิดเดียวก็หอมมากปรุงในหม้อเลยใช่ใส่ไปก่อนนี่นะคะเหมือนเล่นนะคนไปก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นสีมันเริ่มแบบสีออกมาละจากนั้นนะคะอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยเราชอบมากอันนี้เป็นของคู่ครัวเลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะได้ใส่หนึ่งซองหรือสองซองขอชิมก่อนแต่ยังไงก็คือเขาเปรี้ยวแบบถูกใจอยู่แล้วเปรี้ยวกลมกล่อมอ่ะ
สะดวกแน่ดูสิสะดวกสะอาดปลอดภัยนะฮะสีรู้แล้วว่าอร่อยอ่ะความจริงอยากใส่พริกอีกช้อนด้วยรู้ป่ะอ่ะใส่มาจริงมั้งได้อยู่ได้อยู่ขอชิมก่อนคุณเอามาใกล้ๆหน่อยไม่เอามาลงหม้อมันอันตรายไงไม่ใช่เดี๋ยวมันโฮไม่เป็นไรหกข้างนอกดีกว่าหกในหม้อเกาเหลาอ่ะผมรู้แล้วล่ะครับว่าทำไมเมนูวันนี้ถึงเป็นเกาเหลาก็เพราะว่าสองพี่น้องได้ชอบเกาเหลากันนี่เองครับแหมขออีกซองอร่อยอร่อยอร่อยจริงขออนุญาตแล้วกันฮะดีมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเพิ่มนะครับพอใส่พริกเพิ่มเสร็จปุ๊บก็จะใส่ขอน้ำมะขามเปียกในเจ้าเทสเพิ่มนะฮะสักพักน้ำตาลอีกนิดนึงดีกว่านะฮะอะล่ะไหนๆก่อนเราไปเคี่ยวอันนี้เราสารภาพบาปเลยเราลืมก็ยังใส่ได้อยู่ใส่ตอนนี้ได้อุ้ยเราเคี่ยวต่ออีกพักนึงเลยกว่าที่ดีจะทอดของเสร็จแล้วก็เวลาใช้พวกใบมะกรูดอะไรเงี้ยคุณก็แค่แบบใส่ก่อนใส่คุณก็แบบทำเหมือนคุณไม่ตั้งใจแต่คุณแอบขยำไปหน่อยนึงเพื่อให้น้ำมันเขาขึ้นมาเหมือนประมาณว่ากำลังปรุงอาหารอยู่ไหนไปหยิบอันนั้นหน่อยสิแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยปลาหรือเปล่านั่นน่ะไม่เกี่ยวกันครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบที่บอกได้เลยครับว่าอัดแน่นไปด้วยของทอดนานาชนิดเลยจะมีอะไรบ้างนั้นต้องมาลุ้นกันหนวดปลาหมึกนะคะนานาจะสลัดเขานิดนึงนะคะมีแป้งเกาะนะคะแบบนี้จริงๆรู้ป่ะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสลัดตอนเขาเป็นตะคริวอุ๊ยแม่จะเล่นมุกแต่ดันโดนน้ำมันกระเด็นใส่หน้าซะก่อนนะครับคุณเท็ดดี้ไงอ่ะคุณเล่นเยอะไปหน่อยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูชีสบันไส้ถั่วแดงกวนวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำเปิดไฟแล้วต้มจนสุกจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกแห้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ถั่วแดงวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพาเมซานชีสชนิดผงลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดวางเรียงบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าด้วยไข่ขาวผสมน้ำโรยเชดดาร์ชีสขูดนำขนมปังเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูชีสบันไส้ถั่วแดงกวนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazadaอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูขนมครกสิงคโปร์มาฝากค่ะใส่ครีมเทียมราบีวันแป้งมันแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้20นาทีอุ่นเตาสำหรับทำขนมครกสิงคโปร์หยอดส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 แล้วปิดฝาเปิดฝาแล้วตักขนมครกออกจากเตาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นได้ปรุงน้ำซุปแซ่บซีดกันไปแล้วนะครับต
อนนี้ก็ถึงขั้นตอนของรวมมิตรทอดกรอบกันแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างเอาละครับอันนี้ซุปต้มแซ่บของเราพร้อมแล้วค่อยๆเคี่ยวไปไหนคุณแนะนำซิว่ารวมมิตรทอดกรอบของคุณมีอะไรบ้างรวมมิตรก็คือแปลว่ารวมทุกอย่างวันนี้ที่เราหามาได้เนี่ยก็จะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาหมึกกุ้งกุนเชียงปลาลาวาสนาอันนี้เราเอาไปต้มก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขานุ่มมากๆกรอบนอกนุ่มในว่าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้นอกจากการทอดกรอบแล้วอะเรายังใส่งาลงไปด้วยมาครับแป้งทอดกรอบนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องนี่เลยนะฮะโกกิครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นอย่างที่เราบอกเราจะมีงาขาวคั่วตราข้าวทองใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำเย็นจัดๆตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างกล่องเลยคือเคล็ดไม่ลับนี่หลายคนบอกว่าเวลาทำแป้งชุบทอดเนี่ยค่ะทำไมต้องเป็นน้ำเย็นฮะมันจะทำให้แป้งกรอบยิ่งขึ้นคุณจริงหรือเปล่าเข้าตู้เย็นปุ๊บมันจะกรอบหรือยังไงแต่ถึงน้ำเย็นน่ะตอนนี้พูดด้วยก็เหนื่อยๆ เดี๋ยวเราจะทอดของทีละอย่างแต่เวลาทอดเนี่ยที่ดีเลือกใช้น้ำมันถูกประเภทหรือเปล่าวันนี้และก่อนที่เราจะทอดอะไรก็ตามนะฮะขอให้มั่นใจว่าน้ำมันนั้นเนี่ยดีต่อการทอดจริงๆอย่างเช่นอันนี้ครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้เนี่ยคือทอดอะไรก็กรอบทอดได้นานนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยจากนั้นนะฮะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะสามารถนำเครื่องของเรานะหรือว่ารวมมิตรต่างๆเนี่ยมาชุบแป้งแล้วก็ทอดได้เลยนะฮะในนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็กุนเชียงที่ดีแพ็คกุนเชียงให้ดูหน่อยคุณผู้ชมเวลาซื้อจะได้รู้ว่าต้องซื้อแบบนี้นะเราใช้กุนเชียงปลาตราวาสนาในซองแบบนี้แต่ที่เราไม่ได้แกะซองให้เพราะว่าเราไปต้มก่อนหนึ่งทีด้วยความที่กุนเชียงเนี่ยเป็นของที่ถนอมอาหารมาถ้าคุณอยากให้เขากลับมาฉ่ำคือเนื้อเนี่ยเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนนะแล้วเขาก็จะได้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำมากเวลากินแล้วก็เวลาหั่นคุณก็ไม่ต้องหั่นหนามากทอดคือจริงๆแค่หั่นออกมาปุ๊บจะเอาไปทอดหรือเข้าเวฟก็อร่อยแล้วนะฮะแต่ว่านี้เราไปต้มให้ข้างในแบบมันฉ่ำอย่างที่เจ๊บอกชุบแป้งทอดพอไหมได้เลยมาเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าหมูยอทอดกับกรอบนี่มันอร่อยอร่อยแล้วถ้าเกิดพูดถึงหมูยอเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้หมูยอตราวาสนาแบบนี้เราอ่ะหั่นหมูยอหนาหน่อยนะเพราะว่าเราอ่ะชอบให้เวลาเคี้ยวเข้าไปเสร็จแล้วเจอเป็นเนื้อเป็นชิ้นระหว่างรอค่ะเขาก็น่าจะใช้เวลาทอดนานคือตัวเราเวลาเราทานพวกเนื้อสัตว์แบบนี้เราจะชอบให้กินง่ายๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเปลือกแต่เราขออนุญาตเอาแต่เนื้อนะคะแล้วเวลาคุณทานเนี่ยคุณจะมีความสุขมากคุณไม่ต้องมานั่งแกะอะไรอีกเลยนี่แต่ผมว่ามีฝาเนี่ยมันดูแกรนกว่านะตอนแบบทอดออกมาสำหรับเราแค่คิดว่าอะไรที่อยู่ในชามมันต้องเป็นของที่กินได้อย่างนี้เวลาน่องไก่คุณกินน่องไก่ทอดคุณก็ต้องกินกระดูกครับถามไม่ตอบก็ใครเขากินกระดูกไก่กันล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่ได้กินเกาเหลาจริงแล้วถ้าวันนี้ไม่กินเกาเหลาคุณเท็ดดี้จะกินอะไรแทนล่ะครับเนี่ยโหวันนี้หอยแมงผู้ใหญ่มากนะครับถือคืออะไรหมูยออร่อยมากเลยอ่ะเจ้เราไม่เคยเห็นเจ้แบบนี้เลยอ่ะผิดหวังว่ะปกติหน้าที่นี้ต้องเป็นเรานะฮะระหว่างที่มีคนอู้งานนะครับกินแบบอย่างที่ไม่สนใจการช่วยเหลือเราก็จะลงเป็นในส่วนของพระเอกของเราละนะฮะก็คืออาหารทะเลอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับปอกเปลือกนะฮะแล้วก็ค่อยทอดลงไปหนวดปลาหมึกนะคะนานาจะสลัดเขานิดนึงนะคะแล้วเวลาลงกระทะเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เขาเลยอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแป้งเกาะนะคะแบบนี้มันก็จะดูน่ารับประทานมากเทมปุระเหรออันนี้เราไปแอบดูตอนเวลาไปดูเชฟญี่ปุ่นเขาทำคุณทอดโอมากาเสะมาฮะจริงๆรู้ป่ะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสลัดตอนเขาเป็นตะคริวอุ๊ยแม่จะเล่นมุกแต่ดันโดนน้ำมันกระเด็นใส่หน้าซะก่อนนะครับคุณเท็ดดี้ไงอ่ะคุณเล่นเยอะไปหน่อยตกใจดูดีนะพอสลัดก็จะแลกด้วยการที่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไรตั้งใจถ้าสมมติคุณทอดเสร็จแล้วของเนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมมันคืออะไรรู้ไม่ออกนี่ดูอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่ามีหนวดปลาหมึกก็คือหนวดปลาหมึกเห็นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกเลยแล้วเมื่อกี้คุณกินแล้วอร่อยไหมอร่อยมากจบไหมก็ได้เวลาคนจะกินอาหารผมอ่ะผมจะต้องอธิบายเนี่ยก่อนที่เขาจะเสิร์ฟอะไรปุ๊บผมจะอธิบายอันนี้คือหมูยออย่างดีตราวาสนาช
ุบด้วยแป้งทอดโกกิและทอดในน้ำมันมรกตด้วยกระทะของหัวม้าลายงางาตาข้าวทองทองขอโทษนะครับใช่ไหมหมูยอดีจริงหูอร่อยแบบอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือโอเคของเราเริ่มได้แล้วล่ะยกขึ้นมาได้แล้วของทอดเรียบร้อยนะครับน้ำต้มแซ่บพร้อมหม้อเสิร์ฟของเรานะครับยังไงฮะเทคนิคในการเลือกผักกระเฉดคือเด็ดยอดอ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้ก้านก้านอ่อนๆของเขามันจะอร่อยอร่อยแล้วก็เวลาทำพวกผักกระเฉดเขาจะไม่โดนความร้อนนานเพราะว่าน้ำมันจะเหนียวน้ำเดือดแบบนี้นะแล้วเราก็ราดน้ำลงไปปิดไฟแล้วก็ยกลงมาจากหม้อนะคะจากนั้นเราก็ตักน้ำต้มแซ่บร้อนๆมีเครื่องติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องการให้เขาดูมีลูกๆกระเทียมมีหอมติดไปนิดหน่อยไม่ติดนะคะได้โอ้ยกลิ่นหอมของน้ำซุปที่ราดลงบนผักกระเฉดนี่มันช่างหอมจริงๆครับเรามีหมูยอนะคะที่เราใส่เป็นเบสเอาไว้เกาเหลาจริงๆวันนี้แล้วก็มีปลาหมึกนะคะวงหนาจากนั้นก็นำของทอดกรอบจัดลงไปในหม้อเสิร์ฟตามใจชอบได้เลยครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้ไข่ไก่ต้มปอกเปลือกตรา KCF นะครับนี่เลยนะฮะด้านในนี่คือเขาต้มสุกมาแบบนี้เลยแล้วก็ปอกเปลือกให้สะอาดสวยงามนะครับมั่นใจได้เลยว่าข้างในเนี่ยสุกแล้วก็อร่อยขออนุญาตใส่ไข่ต้มนะคะชอบกินมากอร่อยอันนี้นะคะเรามีผักสีเขียวโรยหน้าค่ะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะเราลงไปมีพริกขี้หนูนะคะเอาให้เห็นค่ะว่าเผ็ดจริงๆและสุดท้ายนะคะอันนี้เพิ่มมันจะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณเชื่อเรานะใส่งาขาวคั่วตราข้าวทองลงไปหน่อยโอเคแล้วเราก็จะวางชะดาเรียบร้อยกับเมนูของเรา2คนวันนี้ค่ะเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบเสร็จแล้วครับเกาเหลาหน้าตาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีรสชาติแซ่บแต่ว่ากลมกล่อมเป็นเมนูที่อัดแน่นด้วยของดีมีคุณภาพจริงๆเป็นต้มแซ่บที่น้ำข้นมากเลยคือไม่ได้อะไรนะแค่หยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายวิ่งเลยอ่ะเราชอบความรู้สึกของทอดอ่ะเวลาอยู่ในน้ำซุปเผ็ดๆอ่ะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผาเจจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่งาขาวคั่วพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงลงในโถปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชที่ได้จากการทอดพริกลงในภาชนะใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟภาชนะรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูบะจ่างอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาเตรียมไว้กุนเชียงหมูตราวาสนาทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่เห็ดหอมลงผัดตามด้วยกุ้งแห้งและถั่วลิสงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมใบไผ่2ใบวางสลับกันจับเป็นทรงกรวยตักข้าวที่ผัดไว้ใส่จนเต็มวางแปะกล้วยหมู3ชั้นต้มพะโล้กุนเชียงหมูราวาสนาและไข่เค็มดิบห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำไปนึ่งในรังถึงนานประมาณ30นาทีแล้วนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ
เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะจ่างรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบที่อัดแน่นไปด้วยของดีมีคุณภาพนั้นจะมีรสชาติที่เหมือนคุณนานาและคุณเท็ดดี้คิดเอาไว้หรือเปล่าไปชมกันได้เลยครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาชิมต้มแซ่บนะฮะพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป็นต้มแซ่บที่น้ำข้นมากเลยคือไม่ได้อะไรนะแค่หยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายวิ่งเลยอ่ะเราชอบความรู้สึกของทอดอ่ะเวลาอยู่ในน้ำซุปเผ็ดๆอ่ะโอ้ยคือเราชอบมากอันนี้เราว่าอยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะเราเชื่อว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงแบบรสชาติมันดีไหมมันคุ้มค่ากับการทอดของไปบ่นไปทอดไปบ่นไปเปล่าปกติกินต้มแซ่บมาเยอะชอบต้มแซ่บมากแต่อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าอะไรเราไม่ค่อยได้กินตัวต้มแซ่บที่ใส่น้ำมะขามเปียกอ่ะคือปกติถ้าจะเป็นมะขามเปียกก็คือแบบพวกต้มโคลงมาเลยใบมะขามอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกลิ่นมีอะไรแต่อันนี้คือพริกป่นใช่ไหมแล้วก็น้ำมะขามเปียกเฮ้ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันยิ่งหอมเพราะว่าสมุนไพรของเราไปคั่วก่อนอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะอร่อยมากๆฮะกับเมนูเกาเหลาในวันนี้นะฮะแต่เป็นเกาเหลาที่ไม่ธรรมดาอย่างเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบก็มีวิธีทำไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ลองไปทำตามกันตามสูตรที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้ครับที่รายการฟู้ดไฟต์โต๊ะตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับเล่นนะใช่คนไม่กินเผ็ดทำไงก็เราบอกแล้วต้องแซ่บอ่ะก็ต้องเผ็ดดิไม่กินเผ็ดหรอนั่นพี่จตุรงค์แล้วดูหน้าใสทำไมไม่เปรี้ยวรู้ป่ะเพราะอะไรเนี่ยเลอะเต็มหม้อเลยเนี่ยเออคุณที่บ้านคุณมีน้องชายขี้บ่นไหมคะอ่ะชิมชิมชิม